สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิตอลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับSet in ยากหรือเปล่าใช่ไหมครับ Set in เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือรูปแบบของข้อสอบนะครับเปลี่ยนไปข้อสอบนี้จะสั้นลงนะครับแล้วบทความจะอ่านง่ายขึ้นนะครับแต่ในส่วนของ Set Digital นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆอาจจะต้องมีความเคยชินกับบริบทของเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Race เรื่องของ Identity Politics เรื่องของ Indian America แม้แต่เรื่องของสังคมการเมืองอเมริกาซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้น้องๆนี่อ่านข้อสอบได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาแซดนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติวเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบวิดีโอครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติวเตอร์นะครับที่@เขียว@จุฬาติวเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติวเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ